ลับเข้าสู่ช่วงเวลาของ AEC Biz Plus จาก Money 360ค่ะมาติดตามอีกหนึ่งธุรกิจกิจการของคนไทยนะคะ Coffee Rio สาขาก็ไม่ใช่ที่แรกๆแล้วนะคะก็ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพในเรื่องของวิชาการเกี่ยวกับกาแฟแล้วก็ร้านเบเกอรี่ที่ต้องมาติดตามกันว่าเขาบริหารงานอย่างไรก็มาเจอเจ้าของร้านคุณพรสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ย Coffee Rio ร้านเก๋ไก่นะคะพอไปเปิดดูเห็นรีเสิร์ชข้อมูลโอ้หลายที่แล้วนะเปิดมากี่สาขาแล้วคะตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาครับ4สาขาเลยสาขาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นสาขาที่2สาขาที่2นะสาขาที่1อยู่ที่เกษตรนวมินครับแล้วก็สาขาที่2ที่นี่ค่ะเหม่งจ๋ายค่ะแล้วก็สาขาที่3อยู่ที่เสนานิเวศอ๋อค่ะครับกระจายกันกระจายกันฮะแล้วก็สาขาที่4อยู่ที่ RCA อ๋อค่ะก็ถือว่าเหมือนเป็นการกระจายแล้วก็จับกลุ่มคนในแต่ละที่ชัดเจนใช่ครับจุดเริ่มต้นต้องชอบดื่มกาแฟแน่เลยใช่ไหมคะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือว่าทางหุ้นส่วนผมฮะเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับทางร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากต่างประเทศเนี่ยประมาณ20ปีครับส่วนตัวผมเนี่ยทำงานด้านการออกแบบตกแต่งครับก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมาทำอะไรกันดีนะอะไรเนี่ยมันก็เลยลงตัวที่ว่าร้านกาแฟเพราะว่าเขาก็ได้ทำเครื่องดื่มแล้วในร้านนี้ก็จะมีพวกอาหารพวกเบเกอรี่ด้วยที่เขาอยากทำครับส่วนผมก็ได้ทำตกแต่งร้านในพวกนี้ไปนะฮะมาถึงในร้านก็ไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มเท่านั้นมีหลายอย่างมีเมนูอาหารด้วยนะฮะมีอะไรบ้างคะที่ว่าโดดเด่นของทางร้านเป็นจุดขายสำคัญอ๋อครับถ้าหลักๆก็เลยก็จะเป็นกาแฟค่ะคือกาแฟที่ร้านเนี่ยเราพัฒนาสูตรแต่ละสูตรที่เราคิดเป็นเมนูขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะเพราะว่ากาแฟของเราเนี่ยเราสั่งจากโรงคั่วที่เชียงใหม่นะฮะโดยโรงคั่วเนี่ยเป็นเพื่อนกันเราก็จะสั่งรสชาติตามแบบที่เราต้องการกว่าจะได้มาก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนนะอ๋อคือกาแฟที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเหมือนกับคัสตอมเมดได้ คือแบบว่ามาเหมือนอยากจะได้แบบเนี้ยแล้วคิดว่าถูกปากคนไทยก็ไปคุยกันเลยขอรสนี้แบบที่เดียวด้วยนะใช่ครับไปคุยกับโรงงานเพื่อนเลยแล้วก็นั่งเบรนกันเลยว่าเอาแบบนี้เอาแบบนี้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์จนได้ตามที่เราต้องการอ๋อค่ะจากนั้นก็เป็นสูตรที่เราเหมือนลงตัวแล้วก็ล็อกเอาไว้ใช่ครับไม่ให้เปลี่ยนไปจากนี้เลยใช่ครับนะโอ้มีแหล่งเองนี่ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะครับผมใช่ไหมฮะรู้จักกันดีต่อรองราคาได้อย่างน้อยต้นทุนลงละเป็นเพื่อนกันด้วยครับคนลงคั่วก็เป็นเพื่อนกันด้วยอ๋อเป็นเพื่อนกันหมดเลยค่ะผมก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ถือว่าเป็นตัวช่วยได้ดีในเรื่องการทำธุรกิจอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าเวลาจะเริ่มอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมีเงินทุนมีวิชามีข้อมูลนิดหน่อยครูพักรักจำประสบการณ์ส่งต่อมันไม่ใช่เพราะว่าประสบการณ์ของหุ้นส่วนของคุณพรสที่ทำกิจการอาหารมาก่อน20กว่าปีที่ต่างประเทศก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วมาถึงถ้าหากว่าพูดในฐานะตัวแทนของเขาอะนะคะเขาคิดว่าเขาใช้อะไรในร้านบ้างในการสร้างความแตกต่างจุดเด่นจุดเด่นคือว่าด้วยตัวสูตรกาแฟของเราเนี่ยสมมติว่าคุณซอสซื้อไปพอดีมีงานด่วนต้องไปทำลืมตั้งโต๊ะตั้งทิ้งไว้ที่โต๊ะ 20-30 นาทีกลับมาดื่มเนี่ยรสชาติยังไม่เปลี่ยนแปลงฮะอ๋อฮะทำไมล่ะครับถึงแม้น้ำแข็งมันจะละลายแต่เรายังดื่มได้เหมือนชงใหม่สดๆครับเพราะว่าเราคัดความเข้มความหอมของกาแฟนะฮะครับที่มันจะเจือจางได้ช้ามากบางท่านซื้อไปแช่ตู้เย็นไว้เช้ามาดื่มก็บอกโอ้ได้รสชาติใกล้เคียงเดิมมากเลยอ๋อเหรอคะแม้แต่น้ำแข็งละลายแล้วหมดแล้วหมดถ้วยแล้วคือคงไม่ถึงขนาดน้ำแข็งละลายคือน้ำแข็งละลายไปบ้างเพราะมันก็เข้ากับความเย็นต่อใช่ครับก็ถือว่ามีความโดดเด่นมากเนี้ยของรสชาติแล้วก็สิ่งที่ต้องบอกว่าคุณสมบัติของเขาแตกต่างจากที่อื่นซึ่งก็แน่นอนมันต้องสร้างความต่างทางธุรกิจนะคะทีนี้ถ้าเรามาจับในตลาดของที่อยู่อาศัยถูกไหมคะทาร์เก็ตของเราก็ต้องเป็นเหมือนผู้เช่าอาคารชุดผู้ซื้ออาคารชุดอยู่ตอบรับดีไหมคะลองสะท้อนมุมมองของการที่เราไปเช่าสถานที่แล้วก็เนี่ยมีคนที่เขาอยู่แถวเนี้ยมารับประทานมาเป็นลูกค้าครับก็ถือว่าดีมากนะฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นชุมชนของลุมพินีซึ่งมีทั้งหมด9คอนโดครับคอนโดหนึ่งก็ประมาณ9หรือ10ชั้นครับและตรงจุดนี้เป็นจุดที่ทางผ่านเข้าออกของ9คอนโดส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะผ่านตรงจุดนี้และพอบางทีวันหยุดโดยเฉพาะวันหยุดร้านจะเต็มแน่นไปหมดเลยฮะเพราะว่าทางผู้อยู่อาศัยที่นี่ยังไม่ทราบว่าจะไป
อ่านหนังสือคุยกับเพื่อนแฮงเอาท์ปรึกษางานก็มานั่งรอร้านกาแฟนะคะต้องเป็นจุดที่เป็นหมัดเด็ดละละเพราะว่าหนึ่งเด็กไทยชอบอ่านหนังสือร้านกาแฟติวเตอร์ทำงานสอบต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับและที่นี่เวลาคนมานั่งต้องมีบอกไหมคะจำกัดแค่เท่านี้นาทีนะไม่งั้นเธอต้องออกแล้วนะอ๋อไม่นี่คือจะตามสบายเลยฮะแล้วเราก็มีปลั๊กสำหรับเสียบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเองอ่ะคุณใช้ไปได้เลยค่ะครับมาดื่มแก้วเดียวก็ได้นะอยู่ทั้งวันก็ไม่ว่ามีปลั๊กให้เสียบด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่หยิบยื่นไปให้ใช่ครับซึ่งบางที่เขาห้ามแล้วเดี๋ยวนี้นั่งนานไม่ได้นะเดี๋ยวลูกค้าจะหายเราก็มีบริการWi-Fiมีด้วยไม่ต้อง 3G ธุรกิจร้านกาแฟแข่งขันสูงมากสูงจริงครับสูงมากไปที่ไหนก็มักจะมีอะไรไปตั้งประกบเสมอนะในทุกทำเลที่ไปนะคะเราคำนึงถึงจุดนี้มากแค่ไหนและคิดว่าจะฉีกตัวเองออกไปยังไงบ้างอืมครับคือเราก็ดูแต่ละจุดที่เราไปเนี่ยอย่างเช่น RCA ก็เป็นแหล่งของคนทำงานค่ะนะแล้วก็ร้านกาแฟก็มีเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าด้วยรสชาติกาแฟของเราเนี่ยเรามั่นใจว่าคอกาแฟเนี่ยชื่นชอบแน่นอนเพราะว่าเราเปิดมาหลายสาขาแล้วครับคนที่มาดื่มแรกอ่ะบางทีชิมกาแฟของเราอาจจะแบบมันค่อนข้างเข้มอะไรแบบนี้ฮะเพราะเราจะเน้นเข้มข้นนะครับแต่หลังจากนั้นฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำของเราคือเรามั่นใจเรื่องของสูตรกาแฟเรามากและถึงวันนี้นี่ชื่อเสียงเรียงนาม Coffee Rio ถ้าไม่ติดจริงคงไม่ถึง4สาขานี่ต้องให้เล่าธรรมชาติในแต่ละที่ที่เราบุกเบิกไปก่อนเกษตรนวมินทร์ค่ะเป็นยังไงเกษตรนวมินทร์เป็นที่แรกเลยนะฮะพอดีที่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับสำนักงานของเราค่ะแล้วเราก็เห็นที่ว่างว่าเอ๊ะตรงนี้มันก็น่าสนใจนะเพราะว่ามีทั้งกลุ่มธนาคารกลุ่มคนเล่นกีฬาเพราะตรงนั้นจะมีสนามกีฬาเป็นฟุตบอลไทยในร่มซ็อกเกอร์โปรก็เยอะใช่ฮะเราก็เลยเล็งสาขาที่1พอเปิดตรงนั้นค่ะการตอบรับก็โอเคฮะน่าดีลูกค้าเข้ามาก็ถือว่ายอดขายเป็นที่น่าพอใจเราก็เลยเล็งสถานที่ที่2ที่3ที่4ค่ะแล้วต้องบอกว่าการที่ทำเกี่ยวกับเครื่องดื่มของเหลวพวกนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีนะกำไรเราถึงจะมีได้ใช่ไหมคะเรามีการวางแผนงานยังไงฮะนอกเหนือจากวิชาการด้านการออกแบบที่นำมาใช้แล้วเนี่ยครับส่วนการบริหารสต็อกเนี่ยฮะเราก็ใช้พอดีฮะคือหมายความว่าเราจะไม่สต็อกค้างไว้นานนะฮะคือเดือนต่อเดือนค่ะครับหรือส่วนกาแฟเนี่ยคืออาทิตย์ต่ออาทิตย์โอ้ฮะครับเราจะไม่คั่วมาค้างไว้2เดือน3เดือนอะไรไม่อย่างมากคืออายุมันก็ประมาณเดือนเราต้องใช้ให้หมดเพราะมันเป็นความสุขของกาแฟรู้จักเจ้าของสวนกาแฟรู้จักคนคั่วยังไม่สต็อกของอีกยังเอามาแบบเดือนนึงแล้วค่อยทำมาเดือนแล้วค่อยส่งมาอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้รสชาติความหอมกรุ่นมันยังคงอยู่ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีเรื่องของเบเกอรี่จะมาเมิร์จมาเบลนด์ได้จนเป็นสิ่งที่มันผสมลงตัวก็ต้องมีเบเกอรี่เจ้าที่เราไว้ใจถูกไหมคะแล้วลงไปคลุกเองขนาดไหนบ้างก็เบเกอรี่จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นพันธมิตรกันะนะฮะที่เขา มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครปเค้กเครปเค้กนี่จะอร่อยมากค่ะครับและอีกส่วนหนึ่งคือว่าเราจะมีอาหารที่ทางหุ้นส่วนฮะที่ขึ้นมาเป็นอาหารแบบทานง่ายคุณหิวเมื่อไหร่คุณเข้ามาดื่มพร้อมกับกาแฟกับอิ่มท้องกลับไปทำงานต่อได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดเด่นของเขาเรื่องของกาแฟถ้าพูดถึงราคาถ้าเทียบกับที่อื่นของเราแตกต่างไหมคะคือราคาเราอยู่ในระดับกลางนะฮะก็คือว่าอาจจะไม่สูงเท่ากับพวกแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ดังๆตามห้างนะฮะค่ะครับแล้วก็ลดลงมาต่อแก้วก็ประมาณอาจจะถูกกว่าเขาก็ไม่เยอะมากเนื่องจากว่าวัตถุดิบต้นทุนที่เราเลือกมาเนี่ยเราใช้ของเกรดพรีเมียมทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นได้ราคาที่ถูกลงมาหน่อยแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเทียบเท่าได้เลยเทียบเท่าได้เลยเทียบเท่ากันได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ได้ก็ต้องยอมรับจริงๆ5ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่สามารถพยุงตัวประคองตัวทำได้เรื่อยๆยอดขายก็ดูดีสม่ำเสมอหรือมันมีช่วงบางช่วงเวลาไหมคะที่รู้สึกโอ้โหทำไมช่วงนี้มันขายน้อยจังยากจังเลยทำไมคนเงียบอย่างนี้มีบ้างไหมคะตั้งแต่ทำมายังไม่มีถึงขนาดนั้นคือยอดมันอาจจะตกบ้างแต่ยังไม่ตกถึงขนาดที่แบบ
เราวิตกว่าทำไมลูกค้าหายไปในหมดอะไรเนี่ยอาจจะมีช่วงเปิดเทอมก็อาจจะลดลงนิดหนึ่งก็ 10% อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นทุกปีที่เราเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยคิดจะขยายสาขาต่อเพิ่มเติมไหมคะก็การขยายสาขาก็คิดไว้อยู่3แนวทางก็คือที่1เราขยายสาขาด้วยการลงทุนของเราเองถ้าเราเห็นว่าทำเลนั้นเหมาะสมกับร้านของเราและกลุ่มลูกค้าของเราอันที่2คือเราหาผู้ร่วมลงทุนก็จะมีเพื่อนมาคุยว่าแบบอยากทำร้านกาแฟนะแต่ไม่อยากบริหารเต็มตัวเนี่ยทำยังไงดีค่ะเราบอกโอเคงั้นเรามาร่วมลงทุนกันครับกับอีกรูปแบบที่เราคิดไว้แต่ยังพัฒนาอยู่ในขั้นตอนพัฒนาคือการทำแฟรนไชส์ค่ะครับเผื่อว่าบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดชื่นชอบในกาแฟของเราแล้วก็อยากไปเปิดบ้างครับแต่เราต้องพัฒนาระบบให้มันสำเร็จก่อนค่ะตอนนี้เริ่มไปสู่ขั้นตอนนั้นบ้างหรือยังคะขั้นตอนแฟรนไชส์นี่คือตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นโรดโชว์แต่เราถึงขั้นแค่วางระบบว่าเรื่องของสต็อกการซื้อการส่งอะไรมันจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยครับค่ะและแต่เราก็ต้องเหมือนเป็นคนควบคุมตอนจบกระบวนการด้วยถึงแม้ว่าเขาจะจ่ายค่า royalty fee แฟรนไชส์ให้เราทุกปีทุกเดือนก็ตามก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากพอควรแต่เขาบอกว่าถ้าทำได้ก็จะก้าวกระโดดมากๆสำหรับเรื่องการขายธุรกิจแฟรนไชส์นะคะใช่ครับ Just so you know this feeling's taking control of meI can't let it win now. I thought you should know. I tried my best to let go of you, but I don't want to. เราเห็นน้องๆที่ช่วยงานในร้านนะคะน้องๆ นี่เข้าออกกันบ่อยไหมคะคือ turnover สูงไหมหรือว่าส่วนใหญ่อยู่กับเราอยู่นานเลยคือส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยน้องๆจะอยู่นานแต่ละคนเนี่ยจะอยู่กับเรามากกว่าปีขึ้นไปค่ะครับเนื่องจากว่าเราก็ดูเรื่องสวัสดิการของเขาการจ้างงานหรือว่าการรักษาพยาบาลประกันสังคมอะไรพวกนี้เราไม่ได้มีจัดนี่มีเหมือนระบบบริษัทใหญ่เลยนะจัดการดูแลแปลว่าในสเกลของ Coffee Rio ต้องมีบุคลากรด้าน HR ด้านการตลาดได้ครบขนาดนั้นไหมไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ช่วยกันดูแลก็เราก็จะมีแบ็คออฟฟิศที่ช่วยกันดูแลนะนะคะน้องๆที่เข้ามาเขารู้สึกมั่นคงมั่นใจใช่นะคะคือทำงานป่วยก็เบิกได้ครับใช้ประกันสังคมประกันสังคมช่วยเหลือดูแลกันไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่กันแล้วแต่ละปีก็อยู่นานอยู่นานนะส่วนใหญ่อยู่นานครับอยู่นานจากลูกค้าเดินเข้ามาก็พี่คนนี้ชอบดื่มอะไรจำชื่อได้อะไรกันได้นะคะแล้วหลังจากนี้ไปเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าวิธีการบริหารระดับนี้เนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจลูกน้องในร้านคือเมนเทนลักษณะแบบนี้ไปได้ใช่ไหมคะค่ะค่าจ้างค่าแรงก็สมน้ำสมเนื้อาอาจจะมากกว่าที่อื่นเขานิดนึงอะไรเนี้ยครับเพื่อรักษาให้เขาแบบว่าด้วยค่าคงที่กรุงเทพมันค่อนข้างสูงเราก็เข้าใจนะแต่ดูเจ้าของดูใจดีอ่ะเป็นน้องๆอยู่แล้วน่าจะแฮปปี้ไม่คือถ้าเรื่องอื่นก็ใจดีแต่เรื่องงานก็ต้องเป็นดีในระเบียบกันค่ะแล้วเราใช้หลักการอะไรคุยกับเขาฮะโดยปกติแล้วก็เหมือนพี่เหมือนน้องค่ะครับแบบช่วยกันอะไรเงี้ยช่วยกันดูแลเป็นอะไรที่อยู่ได้นานนานที่สุดแล้วนะคะอะไรที่เป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่บนลงล่างอย่างเดียวหมดเลยไม่อ่ะสุดท้ายฝาก Coffee Rio เอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะครับติดต่อยังไงเจอที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้ Coffee Rio ก็มีทั้งหมด4สาขานะครับเกษตรนวมินทร์แล้วก็ที่เมืองจ่ายที่สาขานี้นะครับอยู่คอนโดลุมพินีแล้วสาขาที่3ก็คือที่เสนานิเวศนะครับตรงข้ามหมู่บ้านอมรพันธ์แล้วก็ส่วนใครที่ชอบเที่ยวหรือว่าชอบไป RCA นะฮะเราก็มีสาขาที่ RCA อยู่หลังเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาตินะครับค่ะง่ายๆใกล้ๆนะคะก็ลองดูหาอุดหนุนธุรกิจคนไทยและอีกไม่ช้าไม่นานติดตามข่าวของเขาดีๆเพราะว่าเขากำลังจะมีแฟรนไชส์เปิดให้เข้ามาซื้อแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะติดตามเรื่อยๆเปิดเมื่อไหร่จะได้เป็นรายต้นๆ นะคะขอบคุณมากนะคะคุณธโรธขอบคุณครับคุณซอสนี่ก็คืออีกหนึ่งสีสันจาก AEC Biz Plus 1ธุรกิจของคนไทยนะคะกลับไปติดตามต่อ Money 360ค่ะ You